ัสดีค่ะวันนี้มาออกกำลังกายกันกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หมอเอมี่นะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะพาไปออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันกันค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยหมอทราบดีเลยว่าไม่มีใครอยากป่วยและทุกคนอยากดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีดังนั้นเนี่ยวันนี้หมออยากจะแนะนำให้รู้จักคุณหมออีกท่านนึงซึ่งจะมาแนะนำการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันกันค่ะขอบคุณคุณหมอเอมี่นะคะมีงานวิจัยมากมายที่แสดงให้เราเห็นว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและทำให้เราเป็นหวัดน้อยลงค่ะก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายวันนี้นะคะมีข้อควรระวังสำหรับคนไข้บางกลุ่มเช่นปวดเข่าที่ยังไม่เคยได้รับการตรวจรักษานะคะปวดหลังที่ยังไม่ได้มาพบแพทย์โรคหัวใจนะคะโรคความดันโลหิตสูงหรือประวัติที่มีอาการของบ้านหมุนค่ะหมอแนะนำให้มาพบหรือปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายกับเรานะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานกันเลยค่ะ
เป็นไงคะได้เหงื่อกันบ้างไหมคะอย่าลืมเอากลับไปทบทวนแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอที่บ้านนะคะถ้าหากว่าท่านใดมีคำถามติดต่อเข้ามาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ตลอดเวลาค่ะ